ยอมไม่ได้ไทย PBS ร้องประธานสภาสอบจริยธรรมบิ๊กป้อมยันไม่ใช่หยอกล้อการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 11:41 ยอมไม่ได้ไทย PBS ร้องประธานสภาสอบจริยธรรมบิ๊กป้อมหวังคุ้มครองสิทธิสร้างบรรทัดฐานการทำงานสื่อยันไม่ใช่การหยอกล้อเมื่อเวลา10:30วันที่21สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายนพดลศรีหทัยบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวไทย PBS ไทย PBS ยื่นหนังสือถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้สอบจริยธรรมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.กรณีคุกคามสื่อมวลชนขณะสัมภาษณ์โดยมีนายคัมภีร์ดิษฐากรโฆษกประธานสภาเป็นตัวแทนรับหนังสือโดยนายนพดลกล่าวว่าหลังจากไทย PBS ได้ตรวจสอบเรื่องราวทั้งหมดและพูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่ถูกกระทำแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจจึงจำเป็นต้องยื่นหนังสือเพื่อให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของพลเอกประวิตรเพราะถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมไม่สามารถยอมรับได้ในฐานะที่เป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่จะต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้สื่อข่าวเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการทำงานของสื่อเพราะการทำงานแล้วถูกข่มขู่ทำร้ายอาจจะทำให้เกิดการริดรอนสิทธิส่วนคดีอาญาให้สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ดำเนินการเพราะอาจมีผลต่อการทำหน้าที่ของผู้สื่อข่าวโดยผู้สื่อข่าวเองไม่มีเจตจำนงในการแจ้งความนายนพดลกล่าวต่อว่าการยื่นสอบพลเอกประวิตรนั้นเพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมและการทำงานของสื่อที่ยากลำบากจึงควรได้รับสิทธิในการปกป้องส่วนจะเอาผิดได้หรือไม่ขอให้เป็นเรื่องการดำเนินการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรก็ตามการทำหน้าที่ของสื่อก็ต้องดำเนินการต่อไปในฐานะสื่อสาธารณะไม่อยากให้เรื่องการยื่นฟ้องนักการเมืองมาทำให้ขัดกับหลักการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนเช่นการถามคำถามที่ประชาชนต้องการรู้ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องส่วนกรณีที่พลเอกประวิตรออกมาพูดว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเพียงการหยอกล้อนั้นอยู่ที่มุมมองของผู้กระทำและผู้ถูกกระทำยืนยันว่าภาพที่ปรากฏไม่ใช่การหยอกล้อการกระทําทุกอย่างสามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นการหยอกล้อหรือคุกคามหรือการทําร้ายร่างกายสมาคมนักข่าวร้องประธานสภาสอบจริยธรรมบิ๊กป้อมปมตบหัวนักข่าวยันไร้เกมการเมืองบิ๊กป้อมของขึ้นโดนจี้ถามปมโหวตนายกรัฐมนตรีมือลั่นเปรี้ยใส่หัวนักข่าวสาวสองปากสมาคมนักข่าวจี้บิ๊กป้อมแสดงความรับผิดชอบปมตบหัวนักข่าวเข้าข่ายข่มขู่คุกคามนางงามดังปล่อยโฮร่ำให้จุกหัวใจโทรหาพ่อหลังหย่าสามีตัดพ่อชีวิตหนูทำอะไรผิดบันเทิงวันที่20สิงหาคม2567 14:49 ขอโทษที่ทำให้พ่อผิดหวังครั้งนี้หนูก็ยังทำพลาดอีกนางงามดังฝนมาริสาปล่อยโฮร่ำให้จุกหัวใจโทรหาพ่อหลังหย่าสามีตัดพ่อชีวิตหนูทำอะไรผิดหลังจากโชว์ใบหย่าประกาศแยกทางสามีจบชีวิตคู่10ปีนางงามดังฝนมาริสาโพสต์คลิปขณะโทรไปหาพ่อพร้อมแคปชั่นว่าอ่านข่าวนางงามดังประกาศหย่าสามีเผยเหตุแยกทางจบชีวิตคู่10ปีหัวใจสุดช้ำมามากพอแล้วได้กลับมาเป็นลูกสาวพ่อเหมือนเดิมผู้ชายคนแรกและผู้ชายคนเดียวรักฝนสุดหัวใจหนูขอโทษที่ทำให้พ่อผิดหวังและครั้งนี้หนูก็ยังทำพลาดอีกโดยได้โทรบอกกับพ่อว่าหย่าแล้วทำเอาปลายสายพ่อร้องอ้าวอึ้งไป
ขณะที่ฝนก็ร้องไห้ปล่อยโฮบอกว่ากลับมาเป็นลูกสาวพ่อแล้วพร้อมทั้งถามซ้ำไปซ้ำมาว่าพ่อหนูทำอะไรผิดอ่ะพ่อหนูทำอะไรผิดพ่อก็ได้แต่ปลอบใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้ท่ามกลางคอมเมนต์แฟนๆเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอาทิคุณขยันสวยเก่งค่ะคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีๆถือว่าหลุดพ้นแล้วนะคะต่อไปนี้จะพบเจอแต่สิ่งดีๆ100เท่า 1,000 เท่าค่ะทุกๆการเสียใจจะมีสิ่งดีๆรอข้างหน้านะฝนไม่ผิดเลยเข้มแข็งเร็วๆนะต่อไปนี้จะไม่ได้เสียน้ำตาอีกเป็นต้นทิธาแจ้งบทบาทใหม่หลังถูกตัดสิทธิ์การเมืองร่วมงานกับมหาวิทยาลัยระดับโลกการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 9:18 นทิธาแจ้งบทบาทใหม่หลังถูกตัดสิทธิ์การเมืองได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยระดับโลก Harvard University เผยเตรียมใช้เวลาทำงานมุ่งเน้น2เป้าหมายหลักวันที่21สิงหาคม2567นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านทาง medium.com ถึงบทบาทใหม่หลังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีความว่าก้าวต่อไปของผมกับบทบาทใหม่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในฐานะ Visiting Democracy FellowHarvard University ผมขอใช้โอกาสนี้ในการประกาศว่าบทใหม่ของผมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในภาคการศึกษานี้ในฐานะ Visiting Democracy Fellow นี่เป็นโอกาสอันน่าตื่นเต้นที่จะได้ต่อยอดความมุ่งมั่นของผมในการส่งเสริมความเป็นผู้นำและหลักการประชาธิปไตยในภูมิภาคอาเซียนการกลับมาฮาร์วาร์ดครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่อผมเพราะในช่วงเวลาที่ผมเคยศึกษาที่นี่ผมได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากอดีตผู้นำหลายท่านที่มาเป็น Visiting Fellow ที่มหาวิทยาลัยหลังจากที่พวกเขามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศของพวกเขาและมาอาศัยอยู่ที่บอสตันเพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติรวมถึงผมเองเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วในครั้งนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้เดินตามรอยพวกเขาเพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้การกลับมาฮาร์วาร์ดครั้งนี้มีความพิเศษคือการได้สัมผัสกับมุมมองระดับโลกที่ฮาร์วาร์ดนำเสนอที่นี่ไม่ได้เน้นเฉพาะประสบการณ์ของอเมริกาเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้นำและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลกทุกทวีปเพื่อมุมมองที่ครบถ้วนรอบด้านในช่วงเวลาของการทำงานที่ฮาร์วาร์ดผมจะมุ่งเน้นไปที่2เป้าหมายหลักการแบ่งปันผมตั้งใจจะแบ่งปันประสบการณ์ของผมในด้านภาวะผู้นำการต่อสู้ทางการเมืองระบบประชาธิปไตยการทำนโยบายสาธารณะและการสร้างการส่วนร่วมของประชาชนผ่านการคลุกคลีกับคนรุ่นใหม่ทั่วอาเซียนที่ไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดไม่จำกัดแค่นักเรียนคนไทยผมหวังว่าจะได้ให้ความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเมืองประชาธิปไตยและเศรษฐกิจสังคมของอาเซียนแก่ทั้งนักศึกษาคณาจารย์และนักวิชาการที่ฮาร์วาร์ดการเรียนรู้ผมตั้งตารอที่จะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศทางปัญญาอันอุดมของฮาร์วาร์ดผ่านการสำรวจแนวปฏิบัติประชาธิปไตยทั่วโลกและกลยุทธ์ความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรมเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์สังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีใหม่ๆผมตั้งใจจะสะสมความรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถของผมในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญในบ้านเกิดของเราในประเทศไทยและที่อื่นๆเมื่อการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของผมได้สิ้นสุดลงแล้วผมมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะใช้โอกาสนี้ในการไตร่ตรองถึงประสบการณ์และความท้าทายที่ผมเคยเผชิญในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งการทำงานด้านการสร้างผู้นำคนรุ่นใหม่ที่ฮาร์วาร์ดในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนที่เข้มข้นระหว่างสะสมความรู้ประสบการณ์ด้านการเมืองการปกครองและพบปะผู้นำทั่วโลก
พื่อกลับมาเป็นผู้นำทางการเมืองที่ดีกว่าเดิมเมื่อเวลามาถึงผมยังจะเดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพมหานครและบอสตันเกือบทุกเดือนโดยไม่ทิ้งบ้านเกิดไปนานวิธีการนี้จะช่วยให้ผมนำข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ที่ได้รับจากฮาวาร์ดมาปรับใช้ในความพยายามอย่างต่อเนื่องของผมในการพัฒนาประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนผมขอขอบคุณสำหรับโอกาสนี้และการสนับสนุนที่ผมได้รับอย่างจริงใจมาร่วมกันสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นสำหรับผู้นำรุ่นต่อไปของเรากันเถอะครับ